ผลไม้ผิวเรียบสีเหลืองทองสดใสเป็นผลผลิตที่ชาวสวนในตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันเลือกและเก็บผลอย่างระมัดระวังไม่ให้บอบช้ำเสียหายเพราะนี่คือผลไม้ที่มีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ300บาทจนอาจเรียกได้ว่าผลไม้ทองคำนี่คืออาบิลหรือเอบิลผลไม้จากทวีปอเมริกาใต้ที่นำมาปลูกในหลายประเทศแถบเอเชียและมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยมากว่า10ปีครับหนึ่งในนั้นคือสุขใจจีนอ่อนเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่หันมาปลูกต้นอาบิลในพื้นที่กว่า20ไร่หลังนำผลอาบิลมาทดลองตลาดและพบว่าคนไทยกว่า180ชื่นชอบในรสชาติต่อผลนะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับของเรานำเข้ามาจากหลายที่ครับมีไต้หวันมีอินโดเวียดนามมาเลเซียจีนแล้วเราก็มาคัดพันธุ์อีกทีนึงส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งนำเข้ามากกว่าแต่เรื่องสายพันธุ์เนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มคัดตัวนี้ก็เป็นพันธุ์หนึ่งของในสวนถ้าอย่างตัวนี้ต้นเขาจะแหลมแต่บางต้นเขาจะเหมือนลูกท้อเลยฉ่ำเนื้อมันจะไม่กรุบเนื้อของผลดับบิลคล้ายเนื้อของลูกแอปเปิลสตาร์แต่ไม่มีน้ำยางรสหวานพอดีและมีกลิ่นหอมอ่อนเมื่อผู้บริโภคได้ชิมแล้วก็มักติดใจและซื้อซ้ำหวานแต่จัดมันก็ไม่จัดอ่ะมันแบบเหมือนเรากินเยลลี่อะไรประมาณนี้ชาวสวนจึงเชื่อว่าอาบิลน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ครับหลังจากปลูกทางเหนือเนี่ยผมว่าความได้เปรียบคือเรื่องของสีผิวเราจะได้เรื่องสีผิวที่สวยกว่าของภาคอื่นแล้วก็เรื่องโรคแมลงเราจะน้อยกว่าเพราะว่าอากาศเราเย็นกว่าภาคอื่นแล้วตอนนี้ที่เหมือนจะแตกต่างจากคนอื่นก็คือเราสามารถที่จะทำผลผลิตได้เกือบทั้งปีซึ่งที่อื่นอาจจะทำได้เพียงแค่1หรือ2ฤดูแค่นั้นอันนี้คือความได้เปรียบของเราแม้ราคาของอาบิลจะค่อนข้างแพงแต่ถือเป็นผลไม้ที่บอบบางเพราะหากผลช้ำหรือเก็บไว้นานเกิน10วันรสชาติก็จะเปลี่ยนส่วนอาบิลจึงต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบควบคู่กับการทำการตลาดอย่างเหมาะสมโดยสวนอาบิลของสุขใจจีนอ่อนนอกจากจะขายผ่านเพจ Facebook ก็ยังส่งจำหน่ายให้ห้างสรรพสินค้าด้วยและในอนาคตยังเตรียมเปิดสวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน